ลับมาเจริญหูเจริญตากับคลิปสุดยั่วยวนกันต่อนะครับหลังจากที่คุณหลุยครับสามารถต้านทานความเซ็กซี่ของสาวๆในคลิปจนคว้า2แต้มมาให้ทีมแดงได้สำเร็จก็ถึงตาที่คุณแจงแล้วก็คุณยูริจะออกมาเล่นกันบ้างนะครับว่าแต่พวกคุณเธอนี่จะเจอคลิปแบบไหนไปดูกันได้เลยครับทีมดำนะครับต้องเร่งเครื่องแล้วนะครับเราตามอยู่2ข้อด้วยกันแต่ผมมันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างอะไรขาดเยอะไหมขาดอะไรนะเออคุณอะมีอะไรจะคุยจะเคลียร์อะไรก่อนไหมฮะก่อนจะเข้าการแข่งขันพูดแบบเบาๆได้ฮะได้ๆเป็นไม่พูดแบบแง่ดิยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยวักวักพีวีไอ้เนี้ยทำหน้าตาซื่ออีกแล้วเป็นคนดีแล้วมาเคลียร์อะไรตอนนี้จะเล่นเกมแต่พูดไงคัดไม่มีโอกาสพูดพูดคนเดียวอ๋อพอคัดปุ๊บพูดไปพูดไม่ได้โดนเบรกโดนตัดใช่เราไม่เปลี่ยวเรารู้จังหวะไงจังหวะที่พูดได้รายการหน่อยนะคลิปที่3พร้อมกันไหมฮะทั้ง2คนพร้อมค่ะพร้อมค่ะพร้อมไหมครับคุณแจ๊ดแรกๆพร้อมหลังๆผมเริ่มไม่ค่อยพร้อมทำอะไรอ่ะพร้อมเลยพร้อมเลยได้ๆคลิปที่3ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมปุ๊บเปิดครับโอ้ยโอ้ยถ้าคลิปยังไม่ปิดผมจับผัดผงกะหรี่แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ปูไม่ใช่กล้ามปูหรือบ้าคำถามคือแมวข้างหลังตัวสีอะไรครับ1 2 3ปุ๊บเฮ้ยอันนั้นเทาอันนี้ดำอ่ะไม่เหมือนกันแล้วอยู่ถูกอยู่ถูกอันนี้จะเป็นการชี้วัดนะฮะว่าสายตาของเราจ้องอยู่ที่อะไรกันแน่เฉลยครับสีดำฮะแมวสีดำสีเทาครับเทาคำตอบคือสีเทาเทาเทาเมื่อกี้ยังทะเลาะกันอยู่เลยนี่มันเข้าข้างกันแล้วเวลาสีดำดำเลยมันโดนแดดแล้วมันเข้ากล้องมันโดนแสงไงใช่ไหมที่รักใช่มันก็เลยบอกเทาเทาแต่จะเอาเทาหรือเอาดำมาแล้วแต่ผมว่าดำอ่ะเถียงคนเลี้ยงหมาเทามันเทาสีเทาสีเทาอ่ะพิมพ์แดงครับได้ไปหนึ่งแต้มขอโทษค่ะพี่นุ้ยนานๆหนูจะเห็นกล้ามหนูโชว์กล้ามโตเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่มาเอ้ยยะขอเปิดคลิปเมื่อกี้ได้ไหมคะคลิปต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วคลิปมาครับกี่คนวะเนี่ยกี่คนอ่ะหนูไม่ได้ดูอะไรเลยคนเยอะมากอะไรนะเพราะฉะนั้นคำถามคือชายหนุ่มทั้งหมดมีกี่คนครับนั่นไงไม่ได้นับเหมือนกันมั่วแล้วดาวนะพี่หนุ่ยกี่คนครับกี่คนครับไปดูเฉลยนะครับนับไปพร้อมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาเลย1 2 2นะครับ3ครับ4ครับ5ครับ9 6ครับ7ครับ8ครับ9ครับและ10คนคำตอบที่ถูกต้องคือ10คนโอ้โหใกล้เคียงมากพี่อยู่ใกล้อยู่นี่ใกล้โอ้เกือบเลยคลิปนี้ไม่มีใครตอบถูกนะครับเชิญเลยเชิญผู้สุดท้ายมาเลยครับเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ครับก็หมายความว่าทีมดำนี่หมดโอกาสชนะในเกมนี้แล้วแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ให้คุณตั๊กกับคุณบอลออกมาเจริญหูเจริญตากันสักหน่อยแล้วกันนะครับถ้าพร้อมแล้วมาครับจะเลื่อนหูจะเลื่อนตามันไม่ใช่สัจธรรมของเราสองคนนี่ไม่ใช่อ่ะไม่หนุกเลยครับคำถามนะครับข้อความที่ขึ้นบนคลิปอ่ะเขียนว่าอะไรโอ้ว่าหนูก็ไม่ได้ดูขึ้นมาชัดมากข้อความขึ้นมาตรงกลางเลยชัดมากอ่ะเขียนว่าข้อความดูจากภาพอ่ะตั้งดูจากภาพอ่ะควรจะเป็นอะไรวะเอ้ยจะทำเอางี้เดี๋ยวพอผมให้ชูขึ้นมาแล้วอ่านข้อความตัวเองออกมาด้วย
อ่านด้วยอินเนอร์ที่แบบคิดว่าคลิปนี้เขาต้องการนะใครก่อนคุณบอลก่อนนะผมก่อนเลยดีกว่าคุณบอลก่อนพ่อเขาตลกจริงคุณบอลครับคุณข้อความเขียนว่าอะไรครับวันสบายสบายว่าดูแล้วน่าจะวันสบายอย่างเงี้ยโยกๆนะเดานะโยกๆของผมครับก็คือฮั่นแม่แม่จ๋าเขียนไม่เอาชนะเลยเอาฮาอย่างเดียวพี่อ่ะพี่เห็นเมื่อกี้พี่เห็นพี่อ่านได้เลยเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยนั่งชิวๆหน้าบ้านเอาเหรอเอาเหรอแล้วเอามาทําอะไรมาจากไหนดูที่ว่าใช่ป่ะลองดูนะคิดว่าเป็นนั่งชิวๆหน้าบ้านไปดูเฉลยกันโอ้ยใครเขียนว่าวัยรุ่นชิวๆหน้าบ้านเอ้าก็เลยคือวัยรุ่นชิวๆหน้าบ้านเอาหมาเพื่อนดูเพื่อนสำหรับคลิปนี้ไม่มีใครได้แต้มไปนะครับเหลืออีกอันเดียวเท่านั้นครับถ้าพร้อมแล้วคลิปสุดท้ายคลิปมาครับดุดดันไม่เกรงใจใครอะไรฮะมึงกินยังบ้างนี่อะไรพี่เปิดคาราโอเกะเพื่อไปพูดดุดันไม่เกรงใจใครกันเลยพี่น้อยมันมีเพลงร้องมาก่อนไงอ๋ออันนี้เป็นดีเทลนะการคุยครั้งนี้เป็นดีเทลด้วยนะครับเพราะว่าคำถามคือผมว่าคุณเนี่ยต้องถามผมว่าเวลากี่โมงคิดว่าผมจะถามตรงนั้นถูกต้องใช่ครับคำถามคือบ่ายโมงบ่ายโมงผมตอบให้เลยเดี๋ยวให้เขาไอ้นั่นก่อนตาอ่ะแต่ผมเก่งครับคำถามคือนาฬิกาข้างหลังบอกเวลากี่โมงคุณตอบบ่ายโมงมาเลยบ่ายโมงฮะโอเคโอเคนะครับครับพร้อมแล้วนะครับ1 2 3ชูขึ้นมาบ่ายโมงอันนี้1ทุ่มอันนี้บ่ายโมงนะครับบ่ายโมงไปดูเฉลยครับไหนเข็มเท่าไหร่ครับ มีเข็มสั้นเข็มยาวนะครับคำตอบคือ4ทุ่มกับอีก5นาทีสรุปว่าเป็นเวลา4ทุ่มกับ15นาที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 จะผิดบ้างไม่ได้เลยหรือไงบ่ายโมงคืออะไรฮะเขาเข็มยาวนี่คือยาวคุณรู้ไหมว่านาฬิกามันมีเข็มสั้นเข็มยาวยาวเป็นนาทีเข็มสั้นคือชั่วโมงเข็มยาวคือนาทีบ่ายโมงเหรอฮะไม่จะบอกที่ดูนาฬิกาเข็มไม่เป็นอ่ะโหตายแล้วไม่ใช่อ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีใครใครถูกมาไม่เป็นไรเอาใหม่แต่สรุปนะฮะครับทีมดำได้ไปทั้งหมด0แต้มทีมแดงได้ไป3แต้มเพราะฉะนั้น1คะแนนในเกมแรกก็ไปอยู่กับทีมแดงประจำที่เลยครับไม่น่าเชื่อนะทีมเราไม่ถูกเลยนะเนี่ยและเกมที่2ที่เราจะเล่นกันในวันนี้ครับนั่นก็คือเกมห้องเชือกสุดเสียวห้องเชือดสุดเสียวของเราครับครับกติกาคือจะเล่นด้วยกันทั้งหมดเลยทีมหนึ่งนะครับจะต้องไปยืนตรงตำแหน่งนี้3คนฮะเราจะมีอุปกรณ์ทรมานมาทั้ง3คนจะถูกทรมานด้วยสิ่งเดียวกันแต่จะมีบางคนที่โดนทรมานแบบจริงที่สุดแน่นที่สุดและใช่ที่สุดอีก2คนไม่ใช่ทำการแสดงไปหน้าที่ของอีกทีมนึงคือต้องทายให้ถูกว่าตัวจริงที่ถูกทรมานอยู่คือใครเพราะฉะนั้นโชว์ทักษะการแสดงและโชว์ทักษะการแบบเหมือนไอ้เกมนี่แหละที่ผมเจอกับปลาไหลนี่แหละใช่ป่ะฮะเฮ้ยผมจำปลาไหลไม่ได้นะมีเหรอปลาไหลมันทำยังไงฮะมันผูกกางเกงหนูแล้วก็ปลาไหลแล้วมีล็อกตูดหนูฮะปลาไหลมันทำไงต่อมันก็ดิ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันตีกับผมอาจารย์วิ่งลุกเลยเหรอพวกปลาไหลอ่ะนี่ไปเจอปลาอะไรปลาคงแล้วมันปลาช่อนปลาดุกอะไรก็ว่าไปโอ้ยเชิญต่อได้ปลาปลาบอดเลยปลาอะไรไม่ได้เลยปลาขออะไรก็ได้ปลาขอก็ปลาขอก็มาช่อนใช่ไปหมดแล้วเสื่อมสมองใครอยากเล่นก่อนให้เครียดมุกเองอยู่ไหนพร้อมฮะทีมดำทายก่อนแล้วกันเพราะฉะนั้นอยู่แล้วเฮ้ยเราต้องแก้มือนะทีมแดงมาแล้วครับทีมดำที่ครับเอาทีมดำทายครับยิงไหมฮะมาช่อนก็หาแล้วทีมก็เร็วนึกยังเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ทรมานนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเบิกอุปกรณ์ทรมานมาได้เลยไฟเขาถูกไฟเล่นกับไฟเป็นเทียนนะครับน้ำตาเทียนนั่นเองเป็นน้ำตาเทียนพูดง่ายคือ
ใน3คนนี้นะครับจะมี1คนที่โดนคุณแจ๊สทรมานครับผมอีก2คนอาจจะทำการแสดงเฉยๆเพราะฉะนั้นต้องทายถูกครับว่าใครที่ถูกทรมานอยู่ทายถูกรับไป1แต้มเดาง่ายมากซึ่งในเกมนี้ครับแต่ละทีมจะถูกทรมานด้วยของ2สิ่งด้วยกันว่าแต่น้ำตาเทียนนี่จะทำให้ทีมแดงคนไหนครับมีน้ำตาออกมาจนทีมดำจับได้หรือไม่เริ่มจากคุณยูริก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณแจ๊สเริ่มทรมานได้นี่โดนหรือเปล่าไม่รู้โดนจริงเปล่าโดนหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ๆๆๆฟอร์มยูฟอร์มโอเคคนถัดไปนะครับพี่หลุยครับเริ่มทรมานคุณหลุยได้เลยนี่เฮ้ยเขานิ่งนะเขายังอยู่นิ่งนะเขาดูนิ่งนะคนรักน้องอ่ะน้องจะทำอะไรเขาก็ปล่อยรักกังเลยโอ้โหขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณเลยโอเคแล้วคนสุดท้ายครับคนถัดไปนะครับบอลครับบอลไม่โดนหรอกพอแจ๊ดมันรักบอลตกลงสารที่หลุยส์มาน่าจะโดนหนักด้วยแหละน่าจะโดนหนักเลยฮือฮาฮือฮาโอเคโอเคครับลองวิเคราะห์ดูครับยูไม่ใช่อ่ะยังไงยูก็ไม่ใช่นะพี่บอลก็ไม่ใช่บอลก็ไม่ใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่ครับอาจารย์เขาทายเขาทายกันยังไงเขาวิเคราะห์อยู่เขาวิเคราะห์วิเคราะห์อยู่พี่ว่ายแล้วพี่คอร์สเร็วๆโอ้ยได้ยินบอกละไม่แต่ว่าไม่แน่นะอาจจะเป็นพี่บอลก็ได้นะพี่หนุ่ยบอลมันจะนิ่งอย่างนี้เหรอก็นั่นนะดิแต่ว่าพี่หลุยเขาไม่มีแอคติ้งอะไรเลยนะแอคติ้งอะไรอยู่ดูดิอย่าคุยผมขอเสนอครับไม่แน่นะเจยูริก็ได้ใช่เก็บอาการเก่งหนึ่งคำตอบครับนับ1 2 3เรียกชื่อเลยนะโอเคตอบพร้อมกัน1 2 3พี่หลุยตอบออกมานะครับว่าเป็นพี่หลุยนะครับโอ้ยแล้วยังไม่เลิกแกล้งเลยนะหลักฐานยังคาอยู่ไหมฮะใครโดนแกล้งออกมาดูใครโดนน้ำตาเทียนจากคุณแจ๊สครับเฮ้ยไอ้บอลเหรอน้ำตาเทียนเหรอเฮ้ยบอลเหรอโอ้โหคำตอบคือคุณบอลเก็บอาการเก่งว่ะไม่หนูว่าบอกเลยว่าพวกเราต้องคิดว่าเป็นพี่หลุยแล้วก็ต้องทำพี่บอลพูดไม่ได้สามสิ่งอันนี้โง่หมดเลยใช่ไหมตอนนี้ทีมดำนะครับครับตอบผิดครับผมไม่ได้แต้มนะฮะครับมาดูข้อที่2ครับข้อที่2นะครับห้องเชื่อของเราจะเป็นอะไรนะครับโอ้โหชิวๆวันนี้ทีนี้แอคติ้งอ่ะเก็บไม่อยู่หรอกอันนี้คือเป็นซูชิแซลมอนแต่คุณแจ๊สจะมีหน้าที่ในการอัดวาซาบิเข้าไปให้กับผู้ที่ถูกทรมานนะฮะซึ่งจะเป็นใครก็ไม่รู้แล้วแต่คุณแจ๊สเลือกคุณแจ๊สไปตามที่ครับคนละ1คำเท่านั้นนะคำเดียวคำปึ๊บเข้าไปถึงจะกินกันแค่คำเดียวครับแต่ถ้าทีมแดงคนไหนได้ลิ้มรสชิ้นที่มีวาซาบิเข้าไปนี่รับรองว่าเก็บทรงไม่อยู่แน่ๆเพราะคุณแจ๊สเนี่ยใส่วาซาบิซะจัดเต็มขนาดนี้มาดูกันครับว่าทีมดำจะจับผิดได้ไหมดูเลยฮะครับผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวให้ทานทีละคนหนึ่งคำไปเลยแล้วคอยจับอาการดีๆนะครับว่าเขาซัดคำที่เป็นวาซาบิเข้าไปหรือเปล่าอยากดูใครก่อนดีกว่าอยากดูพี่หลุยก่อนค่ะอยากดูพี่หลุยก่อนบางทีแก๊กไม่ชอบกินชาเขียวผมไม่ชอบชาเขียวชาเขียวอ๋อนี่มันเยอะไปเยอะไปเยอะไปแก๊กหูน่าออกหูน่าไปออกนี่เป็นไรจะได้ไม่เห็นตรงนี้เลยไม่เห็นตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอามาอ่ะโอเคอ่ะดูนะครับน่าหลอกจริงหลอกจริงนี่นั่นแน่หลอกซะเหมือนไงนี่มีออกสะบัดนะออกสะบัดนะหลุยนี่เก่งเลยโอเคพอจะสังเกตได้นะฮะไม่มีอะไรไม่ใช่คนถัดไปนะครับครับทำไมต้องปิดด้วยเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นครับอึ๊บนี่จะมีหน้าหืออีกเหรอนี่บอลโดนซ้ำแน่เลยว่ะใช่มึงก็คิดอย่างนั้นไม่รู้นะครับไม่รู้อ่ะโอเคครั้งสุดท้ายครับคุณยูริครับ
จับสังเกตครับจับสังเกตครับจับสังเกตครับ acting เหมือนโดนอ่ะจริงๆไม่ได้โดนหรอกไม่มีหวังกับพี่อยู่คุณนุ้ยคิดว่าไงมันแกล้งไม่จืนบอลน่ะแต่ตามันแดงๆว่ะบอลครับตักว่าใครพี่บอลบอลก่อนตามใช่ไหมหนูก็ยังตามพี่ตักนะว่าเป็นพี่บอลหรือว่าเขาจะพิกเพราะว่าพี่ยูกินเผ็ดได้พี่ยูริก็ได้ใช่เพราะพี่ยูกินเผ็ดได้ยูริครับตอบว่ายูริครับเป็นยูรินะครับและคนที่ผมปักหมุดไว้นั่นก็คือพี่บอลพี่หลุยครับโอ้โหเชื่อไหมเชื่อไหมบอกตรงนะอยากให้ทายนะว่าตาเนี่ยว่าบ้าบ้าทักว่าบ้าบ้าผมบีบเท่ากับความยาวของปลาเลยฮะพี่หลุยสุดยอดนะพี่หลุยเขาใส่แว่นน่ะเราไม่เห็นไม่แต่ก็ใกล้เคียงนะทุกคนตอนแรกเล็งพี่หลุยหมดเลยนะแต่ด้วยการแสดงของพี่หลุยเนี่ยโอ้โหมันแบบมันเฉียบคมตบตาได้เก่งมากเล่นละครดีขนาดนี้ไม่ค่อยเห็นมีงานละครเข้าจะไปไหนอ่ะสรุปทีมดำนะครับผมทายไม่ถูกครับว่าทีมแดงตบตาทีมดำไปอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าพวกเขาครับจับผิดทีมดำได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยก็จะชนะในเกมนี้ทันทีแต่จะง่ายได้อย่างนั้นหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าลุ้นกันจบเกมนี้ต้องทายถูกครับว่าทั้งสองคนที่เพื่อนนี่แต่งเป็นตัวอะไรง่ายละตลกหัวใหม่คำที่ขึ้นต้นในคำว่าตะน้องไอ้เข้อะน้องกินไก่เก่งๆตาแล้วตาแล้วล่างกินให้น้ำโอ้แกงวะเนี่ยไอ้ตะอะไรตะสมองจะได้กระตุ้นนี่ตาแล้ว